ที่ว่ามีโอกาสมาพบกับพวกท่านนะคะซึ่งจะเป็นผู้ประเมินนะคะระดับนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบ4นะคะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นรุ่นที่1นะคะรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2561นะคะก็ความจริงเรามีเริ่มประเมินแล้วนะคะในภายนอกที่4นะคะไตรมาสที่4เมื่อ30กันยายนเนี่ยเราเริ่มประเมินไปแล้วนะคะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4นะคะถ้าเกิดมีคนถามว่าเอ๊ะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4เนี่ยของสมส.ได้เริ่มมีการประเมินหรือยังตอบได้เลยนะคะเราเริ่มประเมินแล้วตามครม.นะคะตามมติครม.ให้เราประเมินตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะคือภายใน30กันยายนซึ่งเราเริ่มไปแล้วในปีนี้ไตรมาสงบประมาณปี2561นี้เราก็เป็นรุ่นแรกสำหรับพื้นฐานนะคะก็มาจากสังกัดต่างๆเช่นกทม. อบท.แล้วก็สังกัดอื่นๆนะคะทีนี้ก็มีบางส่วนก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ประเมินเดิมของสส.นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะการประเมินคุณภาพรอบ4เนี่ยเป็นยังไงนะคะคือแตกต่างจากรอบ1เฟส3นะคะแตกต่างค่ะเป็นแนวใหม่แนวใหม่นะคะเพราะฉะนั้นผู้ประเมินเก่าที่เคยเป็นผู้ประเมินของสปส.นะคะตั้งแต่รุ่น1ถึง3นะคะก็จะเปลี่ยนนะคะวิธีการนะคะเป็นแนวใหม่แนวใหม่ที่พูดสั้นๆง่ายๆก็คือว่าจะเป็นแนวเชิงคุณภาพนะคะไม่ใช่เชิงปริมาณเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าในอดีตนะคะเราพบว่าประเมินไปแล้วเนี่ยโรงเรียนสาธิตมีภาระมากในเรื่องที่ต้องเรียนเอกสารในรอบใหม่นี้เราออกแบบระบบพัฒนาการตั้งแต่ปี58เพราะฉะนั้นในรอบ4เนี่ยจะแตกต่างมากนะคะก็คือว่าเป็นการประเมินที่เชิงคุณภาพไม่ได้เน้นเอกสารเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ผู้ประเมินจะเป็นผู้ประเมินแบบ expert judgment หมายถึงว่าเป็นผู้ประเมินเชิงผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ไปเรียกเอกสารเป็นเชิงประจักษ์แต่ประจักษ์ด้วยเชิงคุณภาพไม่ใช่ประจักษ์ด้วยเชิงเอกสารนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกว่านะคะลงรายละเอียดนะคะเริ่มต้นก่อนนะคะผอ.นะคะวิสัยทัศน์ของผอ.ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นผู้อำนวยการนะคะคนใหม่เนี่ยคนเป็นคนที่3นะคะก็เริ่มตั้งแต่มิถุนายนวิสัยทัศน์ของผอ.เนี่ยวิเคราะห์มาออกแบบมาตั้งแต่ก่อนที่จะมารับตำแหน่งนะคะวิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์ต่างๆที่ตามหน้าหนังสือพิมพ์จากข้อมูลต่างๆหลักฐานต่างๆแล้ววิเคราะห์มาว่าวิสัยทัศน์ของสมส.นะคะควรจะเป็นยังไงซึ่งพอวิสัยทัศน์อันนี้เสนอออกไปแล้วเนี่ยก็ได้รับความยอมรับนะคะจากคณะกรรมการที่สรรหาผอ.ก็ได้รับเป็นผอ.นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในระหว่างที่ดำเนินการมา 6-7 เดือนนี้ก็วิสัยทัศน์นี้ก็ยังตรงกับคณะการของเราอยู่ของสมส.อยู่นะคะวิสัยทัศน์ที่ว่าก็คือเรียบง่ายด้วยใจพอเพียงกับความต้องการลดงานด้วยเทคโนโลยียืดหยุ่นทุกคนเชื่อมโยงทุกอย่างร่วมมือสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นสุดและยั่งยืนนะคะวิสัยทัศน์เชื่อมโยงสู่การประเมินยังไงบ้างอันที่หนึ่งเรียบง่ายอย่างที่บอกนะคะ1การบริหารองค์กรของสมส.เราก็ใช้วิธีการเรียบง่ายนะคะในองค์กรเราจะมีคิดบวกเรียบง่ายคิดบวกนะคะทำดำเนินการอยู่กันอย่างมีความสุขดำเนินการต่างๆองค์ประกอบของการประเมินก็เช่นกันนะคะเราก็จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนะคะของหน่วยงานต้นสังกัดเกิดความเรียบง่ายเรียบง่ายหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะในรอบที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยการประเมินเนี่ยจะมีประเมินสารศึกษาต้องมีประเมินภายในนะคะเพื่อตนเองเรียกว่า SAR อย่างที่มีไปใช่ไหมคะแล้วก็ในรอบที่ผ่านมาสารศึกษาต้องประเมินตนเองประเมินภายในแล้วก็ส่งต้นสังกัดในอย่างที่สองใช่ไหมคะแล้วก็มีประเมินภายนอกโดยองค์การสมส.เป็นอย่างที่สามใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยเกิดปัญหาในอดีตหมายความว่าการศึกษาว่าโอ้มีความต้องเตรียมเอกสารเยอะเรียนเรื่องเรียนที่ก็ต้องประเมินตั้ง3ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ในรอบ4นะคะ
ไม่มีอันที่สองค่ะไม่มีการประเมินของตนเองของสถานศึกษาที่ต้องส่งต้นสังกัดลดภาระระยะหนึ่งยาวนะง่ายขึ้นนะคะมีแค่ประเมินภายใน SAR ของท่านนะคะของสถานศึกษานะคะแล้วก็มีประเมินภายนอกด้วยสมส.มีแค่สองอย่างนะคะทีนี้ประเมินภายในเรียกง่ายยังไงนอกจากลดไปหนึ่งอย่างแล้วนะคะประเมินแล้วก็ต้องส่งต้นสังกัดให้มีแล้วเพราะฉะนั้นเรียกง่ายหนึ่งอย่างแล้วยังเรียกง่ายอย่างอีกสถานศึกษาปกติต้องทำ SAR ทุกปีใช่ไหมคะ SAR หรือ Self-Assessment Report ใช่ไหมคะประเมินตนเองทุกปีเสร็จเขาก็ต้องส่งต้นสังกัดนะคะส่งต้นสังกัดสมส.จะไปดึงรายงานจากต้นสังกัดไม่เป็นภาระกับสถานศึกษานะคะโดยเรามีระบบเทคโนโลยีมาช่วยนะคะเรียกว่า Automated QA หรือ AQA นะคะเราพัฒนามานะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาปี5960เนี่ยเราพัฒนาระบบมาทั้งระบบประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ที่เราจะพูดกันนี้และระบบเทคโนโลยี AQA นะคะขึ้นมารองรับหมายความว่าตามหลักการก็คือว่าสถานศึกษาจะทำการประเมินตนเองเขียนรายงาน SAR แล้วก็ส่งให้ต้นสังกัดปกติน่าจะส่งเข้าระบบเทคโนโลยีต้นสังกัดนะคะแล้วสมส.ก็ไปดึงมานะคะดึงด้วยระบบ A2A นะคะอย่างต้นสังกัดอย่างถ้าเกิดของอุดมศึกษาเขาก็จะมีเชนออนไลน์เป็นการส่ง SAR ขึ้นเชนของระบบพื้นฐานเข้าใจว่าก็มีระบบนะคะว่าไม่ทราบว่าถึงท่านไหนนะคะถ้ายังไงก็คือเราก็มีใช้ A2A สำหรับสมส.นะคะตอนแรกอาจจะยังเป็นรูปแบบยังไม่เป็นรูปแบบก็ต้องศึกษากันไปนะคะแล้วปรับให้เหมาะกับสภาพนะคะดังนั้นเรียกง่ายอันแรกนี้ก็คือ1ฝั่งสาขาแค่ SAR สำหรับส่วนต้นสาขาสมส.ไปดึงมาไม่ยุ่งยากนะคะก็เกิดในการประเมินโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดนะลดภาระด้านเอกสารอะไรบ้างเราส่งเข้าระบบเทคโนโลยีอย่างที่ว่า AQA นะคะ Automated QA ร่วมมือสู่มาตรฐานยังไงบ้างร่วมมือกับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องนะคะร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงต่างๆนะทั้งที่ท่านสังกัดอยู่กทม.อบจ.ทั้งหลายนะคะก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นต้นสังกัดนอกจากนี้เราก็ยังร่วมมือกับสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนนะคะก็คือร่วมมือสู่มาตรฐานการศึกษาของไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะคะข้อที่7นะคะก็คือวิสัยทัศน์ที่ประเมินอย่างภายนอกอย่างสูงและยั่งยืนภารกิจของสมส.ทำอะไรบ้างเนี่ยภารกิจของสมส.มีหน้าที่พัฒนาหลักเกณฑ์ที่การประเมินคุณภาพภายนอกนะคะและทำการประเมินผลนะคะจากการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษานะคะสถานศึกษาก็ประเมินตัวเองเนื้ออย่างนี้ดีไม่ดีนะเราไปตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจยังไปเชื่อได้รอยยืนยันว่าจริงไหมเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะโดยคำถึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวทางจากการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอันนี้นะคะตามพระราชบัญญัติเราจะมีระดับทั้งหมด4ระดับนะคะการศึกษาพื้นปฐมวัยพื้นฐานอาชีวะและอุดมศึกษามี4ระดับนะคะแล้วก็ตามเกณฑ์ที่เราพูดถึงว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4นี้นะคะจะต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ลดภาระในอดีตรอบ1ถึง3เนี่ยสปส. อาจจะมีเกณฑ์มีการกรอบการประเมินที่เป็นกรอบในต่างหากทำให้การประเมินเช่นประเมินภายในก็มีตัวชี้วัดหนึ่งประเมินภายนอกก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นภาระแต่รอบสี่ไม่นะคะรอบสี่เราจะประเมินโดยที่กรอบการแนวทางการประเมินนะคะสปส.เรียกของกรอบที่ท่านจะอบรมกันในวันสองวันสามวันนี้นะคะว่ากรอบนะคะของการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นกรอบแนวทางการประเมินนะคะซึ่งการประเมินของเราบอกว่าต้องสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในหมายความว่าในภายในถ้ามีการประเมินยังไงนะคะ SAR ก็ประเมินยังไงเนี่ยเขาประเมินตามของเขาตามบริบทของเขาตามจุดเน้นของเขาแต่อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานของชาติการศึกษาของช
ชาติของกระทรวงศึกษาธิการนะคะอันนี้ซึ่งท่านคงเคยได้รับทราบข่าวที่ออกมาระยะที่ผ่านมานะคะว่าทางกระทรวงอนุญาตให้ทางแต่ละสถานศึกษาสามารถออกแบบอะไรการที่เขาจะประเมินตัวเขาเองเนี่ยเกณฑ์มันต่างตัวชี้วัดเขาออกแบบได้ไม่ใช่วันไซต์ที่ออกนะคะเขาสามารถออกแบบอะไรตามบริบทของเขาตามจุดเน้นของเขานะคะเขาเน้นอย่างนี้เป็นระดับนี้เน้นเป็นการศึกษาแบบนี้เขาเน้นเอาตัวชี้วัดหรือว่ามาตรฐานที่เขาจะใช้ในการประเมินภายในของเขานะคะเขาสามารถออกแบบแบบของเขาได้นะคะแต่ต้องอยู่ภายในกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติของกระทรวงนะคะอยู่ในกรอบใหญ่แต่เขาออกแบบรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยจะมากจะน้อยอยู่ในกรอบใหญ่สามารถออกแบบให้ตรงกับบริบทของเขาหรือลักษณะของเขาประเภทของเขานะคะไม่ใช่วันใช้คุณไม่ใช่ว่าเหมือนจะหมดประเมินเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเหมือนจะหมดเขาสามารถอันนี้เป็นนโยบายของในกระทรวงศึกษาธิการที่ออกข่าวไปตามที่ท่านทราบมาแล้วนะคะไม่ใช่การใช้ที่ซึ่งในรอบ4นี้ก็คือเป็นอย่างนี้ส่วนสมศทำอะไรสมศเข้าไปประเมินภายนอกนะคะสถานศึกษาประเมินภายในตามกระทรวงตามเกณฑ์ตามกรอบที่ท่านออกแบบตามภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงสมศทำอะไรสมศเป็นประเมินภายนอกนะคะไม่ใช่ภายในแยกกันนะคะภายนอกไปทำอะไรอย่างที่บอกยืนยันไปยืนยันแล้วเขาประเมินตนเองถูกต้องไหมเหมาะสมไหมไม่ใช่ว่าประเมินตนเองโอ้ยกว่าตัวเองดีหมดอะไรเงี้ยหรือว่าทำมากคือประเมินตนเองต่ำมากไม่ตรงกับความจริงสมศไปดูโอ้ไม่ใช่นะความจริงที่ประเมินตัวเองต่ำได้เนี่ยอุ้ยถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ระดับนี้ถ้าดีตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะหรือประเมินตัวเองประเด็นนี้โอ้ยแบบดีมากแบบสมศไปดูอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะต้องว่าตอนนี้ก็คือการประเมินภายนอกที่บอกว่าไปยืนยันผลของภายในครั้งหนึ่งจึงต้องเป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้กฎหมายของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีความอิสระในการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นก็คือกลับมาที่พันธมิตรของเรานะคะอย่างที่ว่านะคะพัฒนาเกณฑ์ซึ่งเราก็พัฒนาเกณฑ์จะมาตั้งแต่ปี5960ต้นรอบของรอบสี่คือปี5963นะคะเราใช้เวลาปี5960จะพัฒนาเกณฑ์นะคะแนวใหม่ซึ่งท่านจะได้พบต่อไปใน 2-3 วันนี้นะคะ